เขาบอกว่าถูกจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสีแดงคือสีที่สะดุดตาสีแดงคือสีแห่งอำนาจแน่นะครับเพราะนั้นก็เป็นคนที่ชอบเก็บบอลใบแดงนะครับอันนี้ต้นนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้เห็นต้นนี้คือหงยกครับผมชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้ต้นนี้ศิลาหุ้มทองเป็นจริงๆถ้าคนที่มีศิลาหุ้มทองก็อาจจะต้องมีศิลานักปราชญ์ด้วยนะครับคนที่มีศิลานักปราชญ์ก็มักจะสะสมศิลาหุ้มทองด้วยครับส่วนอันนี้ก็เป็นมนสวรรค์ชื่อก็เพราะครับเป็นมนสวรรค์ก็แสดงว่าความสวยของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องมนของคนบนสวรรค์นะครับเห็นไหมชื่อของเขาคืออสงไขยสวยไหมครับนะฮะกัดสีสวยมากนะครับจะมีชมพูมีขาวมีแดงแซมออกมานะฮะอันเนี้ยเรียกว่าอสงไขยสวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสวนรับตะวันพันไม้นะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับแต่ก็เป็นน้องใหม่ที่ได้รับความกรุณาได้รับความตอบรับนะครับได้รับความเมตตาจากทุกท่านที่รับชมในสวนช่องรับตะวันพันไม้ของเรานะครับขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆสายนะครับที่ท่านได้กรุณาโทรเข้ามาเพื่อรับบอนสีทั้งจากสวนของผมสวนบอนสีสำริดนะครับแล้วก็สวนของแม่เต่าสวนรับตะวันพันไม้อยู่ที่จังหวัดสกลนครสวนบอนสีสำริดนะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวนแม่สวนลูกครับทั้งสองสวนนี้ไม่ว่าท่านจะโทรไปที่เบอร์แม่เต่าหรือจะโทรมาที่เบอร์ผมนะครับอันไหนที่ผมมีก็ส่งจากสวนผมอันไหนที่ไม่มีก็ให้แม่ส่งให้ท่านเช่นเดียวกันถ้าโทรไปเบอร์แม่เต่าอันไหนที่มีจากสวนแม่เต่าก็แม่เต่าส่งให้ถ้าไม่มีก็ส่งจากสวนผมช่องทางเดียวกันนะครับเพียงแต่กันอยู่กันคนละพื้นที่เท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้รับบอนสีจากสวนเราไปก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มและก็สร้างความสุขให้กับทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านที่มีหลายท่านนะครับที่อยู่ในเวลาของการเสพสุขหลังเกษียณเนาะนะครับทำงานมาเยอะๆแล้วทำงานมามากแล้วนะครับช่วงเสพสุขหลังเกษียณก็ถือว่านี่เป็นความสุขอีกทางนึงนะครับหลายท่านก็จะเลือกที่จะหางานอดิเรกอื่นทำนะครับแต่ว่าการปลูกบอนสีการปลูกไม้สวยไม้งามก็สร้างสีสันสร้างความสุขให้กับทางจิตใจของทุกท่านด้วยเช่นกันก็ถือว่าเราทั้งสองนะครับทั้งแม่เต่าทั้งโอเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้กับทุกท่านด้วยกันละกันนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับความเมตตาที่มอบให้ยังไงเสียก็ฝากดูฝากชมนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ช่องของเราให้กับเพื่อนๆให้กับญาติญาติให้กับคนรู้จักของท่านได้ช่วยกรุณาติดตามนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันส่งต่อความสุขผ่านช่องทางออนไลน์กับช่องของสวนรับตะวันพันไม้ของเรานะครับมาวันนี้เป็นคลิปที่2ของสวนบอนสีสำริดนะครับซึ่งพิกัดอยู่ที่ตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ครับก็จะพาทุกท่านมาชมบอนวันนั้นนะฮะวันที่ลงเป็นคลิปแรกเนี่ยครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านโทรมาบอกว่าบอนมีตั้งเยอะทำไมแบบเอามาโชว์น้อยจังก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับว่าไม่มั่นใจว่าจะเอาตัวไหนโชว์บ้างนะฮะซึ่งบางตัวหลายท่านก็อาจจะมีในการดูแลแล้วแต่ว่าบางตัวที่ยังไม่มีก็ขอแบ่งปันจากผมไปก็ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ถือเป็นความกรุณาที่ท่านได้สนับสนุนสวนบอนสีสำริดนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปชมอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะนำเสนอแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับทุกท่านสำหรับท่านที่ยังมองหาบอนสวยๆบอนน่าเก็บนะครับช่วงนี้บอนไม่แรงครับท่านใดที่ต้องการเก็บบอนเก็บช่วงนี้ถือว่าเป็นกำไรของผู้ที่รักบอนอย่างแน่นอนขอพาทุกท่านไปชมเลยก็แล้วกันครับเชิญครับต้นแรกครับผมทุกท่านครับปกตินะครับเป็นคนชอบบอลใบแดงเพราะนั้นเจอบอลใบแดงที่ไหนนี้วิ่งเข้าไปดูก่อนวิ่งเข้าไปชมก่อนวิ่งเข้าไปโฉบก่อนแน่นอนนะฮะถึงแม้เวลาไปเดินตลาดบอลหรือไปที่บ้านใครที่ปลูกบอลเนี่ยจะโฉบบอลใบแดงเพราะว่าเขาบอกว่าถูกจะแพงแดงไว้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสีแดงคือสีที่สะดุดตาสีแดงคือสีแห่งอำนาจแน่นะครับเพราะนั้นก็เป็นคนที่ชอบเก็บบอลใบแดงนะครับอันนี้ต้นนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้เห็นต้นนี้คือหงยกครับผมเป็นบอลจริงๆเป็นบอลบ้านเนาะนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายมากแตกกออย่างดีเลยครับต้นนี้แตกกอดีมากแล้วก็ได้ขยายพันธุ์จาก
กระถางเนี้ยไปพอสมควรนะครับในช่วงคลิปแรกๆที่สวนบอลสีสำลิดได้แบ่งปันไปก็มีหลายท่านได้รับไปดูแลเอาไปจัดเป็นฟอร์มกอจะสวยมากเลยนะครับต้นนี้ชื่อหงหยกเดี๋ยวเรามีต้นเล็กให้ดูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูต้นเล็กต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นหงหยกนะครับมาที่บอนใบแดงอีก1ต้น1กอนะฮะผมอันนี้อยู่ในตู้เดียวกันนี้ก็จะมีโทนออกแดงๆนะครับเนาะต้นนี้มีชื่อว่าเท้าพันตานะครับเท้าพันตาก็เป็นไม้บ้านๆนะครับเป็นบอนโบราณที่บอกได้เลยว่ามีเสน่ห์เหมือนกันนะครับผมลักษณะของใบเขาเนี่ยมีความสวยงามพลิ้วเลยนะฮะแล้วก็จะมีลายจุดๆเป็นลายแดงแซมขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเท้าพันตานะครับอันนี้ก็ราคาถ้าเป็นต้นที่ผมมีแบ่งปันอยู่ตอนนี้ก็ไม่แพงครับต้นละประมาณ100บาทนะครับถ้าเล็กๆก็ต่ำกว่านั้นก็มีราคาที่สามารถให้ท่านได้ในราคาต่ำกว่า100ก็มีนะครับมีหลายท่านที่มาที่สวนแล้วก็รับไปขายต่อผมก็ให้ราคาส่งไปก็มีนะครับเท้าพันตาอันนี้ก็เป็นบอนหน้าเก็บเหมือนกันเป็นไม้โบราณนะครับก้านแข็งแรงใบแข็งแรงเลยครับผมมาที่ต้นนี้ครับผมว่าหลายท่านเนี่ยมีไว้ในครอบครองแล้วนะครับมีไว้สะสมแล้วนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่มีก็อยากจะเชิญชวนให้เก็บอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้มีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้ต้นนี้ศิลาหุ้มทองเป็นจริงๆถ้าคนที่มีศิลาหุ้มทองก็อาจจะต้องมีศิลานักปราชญ์ด้วยนะครับคนที่มีศิลานักปราชญ์ก็มักจะสะสมศิลาหุ้มทองด้วยใบของเขาจะใบสวยมากครับผมแข็งแรงนะฮะเป็นใบแข็งแรงเขาบางทีเขาจะเรียกว่าศิลาหน้าเทพเนื่องจากว่าศิลาหุ้มทองเนี่ยจะมีลักษณะหลายหน้าคำว่าหลายหน้าในที่นี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีหน้าเหลืองๆออกมาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าศิลาหุ้มทองเป็นหน้าทองแต่ถ้าเป็นแบบอย่างนี้ครับสวยๆใบแบบนี้เขาก็จะเรียกศิลาหน้าเทพนะครับการกัดสีก็จะค่อยๆกัดสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่น่าเก็บเหมือนกันเป็นไม้แรตัวนึงเลยแหละครับนะฮะช่วงที่กระแสบอลแรงๆเนี่ยศิลาหุ้มทองต้นนึงก็ตกอยู่ประมาณ1,000 กว่าถึง 2,000 บาทวันนี้นะครับมาที่สวนของผมก็มีต้นเล็กแบ่งปันนะครับผมปกติแล้วเนี่ยช่วงที่ผมลงคลิปแรกๆเนี่ยครับจะปล่อยอยู่ที่ต้นประมาณ800บาทนะครับต้น800บาทซึ่งยังไม่โตขนาดนี้นะฮะนะครับอันนี้ฮะอันนี้ศิลาหุ้มทองเนาะตอนนั้นที่ปล่อยไปเนี่ยครับ800บาทยังไม่โตขนาดนี้อันนี้ต้นโตๆสวยๆเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับมีอยู่กี่ต้นนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะมีอยู่นะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้ว นะครับมันเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ผมยกโชว์สักครู่นี่แหละเหลืออยู่4ต้นอ่ะเหลืออยู่2คู่นะครับศิลาหุ้มทองนะครับเหลืออยู่2คู่ปกติขายอยู่ที่ต้นละ800ท่านใดที่อยากได้นะครับยังไม่มีไว้ในการสะสมนะครับก็ผมคิดคู่ละ1,300 บาทก็พอนะครับ 1,300 บาทก็ตกต้นละ650เนาะนะครับ650อ่ะ 1,300 บาทรวมส่งให้นะครับก็คือต้นละ650รับเป็นคู่ก็ 1,300 บาทอันนี้ราคารวมส่งเอาไปตั้งแม่ได้เลยสักนะฮะเนี่ยผมก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเนี่ยพอเปลี่ยนกระถางแล้วโตเร็วมากนะครับพร้อมๆกันเลยรุ่นเดียวกันเลยพอเปลี่ยนกระถางเนี่ยเร็วมากเลยครับโตไวนะฮะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยก็จะโตเร็วขึ้นอันนี้คือศิลาหุ้มทองนะครับพาชมตู้นี้ครับพาชมก่อนนะฮะตู้นี้มาครับตู้นี้แบบถ้ามองเข้ามาเลยเห็นสีสันสดใสแบบนี้นะฮะตัวนี้เรียกว่าชื่อของเขาคือมัคควานรังสรรสวยงามมากเลยนะครับท่านที่มีมัคควานรังสรรนะฮะดูลักษณะใบแรกๆเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นการกัดสีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาจะเป็นแบบออกใบเขียวๆปื้นๆมาก่อนนะครับยังไม่กัดนะครับเป็นเขียวตัดแดงมาแต่พอกัดสีเรื่อยๆนะครับความสวยก็จะปรากฏนะครับเนาะอันนี้มัคควานรังสรรนะฮะท่านที่มีมัคควานรังสรรก็อีกอันนึงเลยที่คู่กัน พลาดไม่ได้เลยนะฮะควรจะต้องมีก็คือพรหมฤาษีครับผมดูลักษณะการกัดสีนะครับลักษณะของทรงใบแล้วก็ลวดลายบนใบเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยแทบจะไม่ต่างกันเลยกับมัคควานรังสรรค์นะครับแต่ความต่างของเขาคือพรหมฤาษีเนี่ยจะก้านดำนะฮะจะก้านดำเพราะนั้นถือว่าเป็นบอลคู่แฝดอีกคู่หนึ่งเลยฮะมัคควานรังสรรค์กับพรหมฤาษีเพราะมีความคล้ายความใกล้เคียงเพราะนั้นท่านเกิด
ท่านที่มีมรรควานแล้วยังขาดพรหมฤาษีก็ทักมานะฮะผมยังพอมีแบ่งปันได้อยู่นะครับอันนี้คือพรหมฤาษีนะครับเนาะเดี๋ยวพาดูอีกต้นอื่นนะครับอย่างท่านที่เห็นอยู่ต้นนี้ก็เป็นเมืองเกาะเกตนะครับเมืองเกาะเกตนี้ก็มีทั้งที่แบบสายลุ้นแล้วก็มีที่แบบด่างๆมาแล้วก็มีผ่าไว้นะฮะหรือมีแบบแยกหน่อได้เลยนะฮะไปดูโอ้เนี่ยมีหน่อเลยครับด่างสวยมากเลยต้นนี้มีหน่อนะครับอันนี้แยกหน่อไป 2-3 รอบแล้วเกาะเกตก็แตกกอดีมีหน่อเยอะนะครับผมเมืองเกาะเกตนะฮะก็เป็นไม้แรอีกตัวนึงเป็นไม้ที่มีชื่ออีกตัวนึงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมนสวรรค์ชื่อก็เพราะครับเป็นมนสวรรค์ก็แสดงว่าความสวยของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องมนของคนบนสวรรค์นะครับเห็นไหมฮะชื่อบอลแต่ละบอลแต่ละตัวเนี่ยมีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็การตั้งชื่อเขาก็จะดูตามลักษณะของใบบอลลักษณะของสีด้วยแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเราได้เห็นได้คุ้นชินกับในชีวิตประจำวันหรือบางอย่างก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียกได้ว่าเป็นการจินตนาการเนาะเพราะบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีความหมายมันความหมายดีนะครับหรือว่ามันเป็นมงคลเราก็จะมักจะตั้งชื่อบอลให้มันมีความใกล้เคียงนะครับหรือมีความเหมือนกับสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นมงคลอันนี้เป็นทศกัณฐ์นะฮะอันนี้ทศกัณฐ์นี้ยังกัดได้ไม่เต็มที่นะครับยังกัดไม่เต็มที่ถ้ากัดออกมาสวยกว่านี้ใบเขาจะแบบชัดแล้วก็ใบก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะฮะอันนี้มันยังแบบซ้อนๆกันอยู่รวมๆกันอยู่ก็อาจจะยังโตไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับมาที่คู่นี้ครับโอ้โหเห็นสีสันของเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอลไม้แรตัวนึงเลยนะครับแล้วก็ราคายังสูงอยู่นะครับแต่ว่าท่านที่ชอบสะสมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่เก็บไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่อยากจะแนะนำนะครับชื่อของเขาคืออสงไขยสวยไหมครับ นะฮะกัดสีสวยมากนะครับจะมีชมพูมีขาวมีแดงแซมออกมานะฮะอันเนี้ยเรียกว่าอสงไขยนะครับผมเดี๋ยวผมมีต้นแบ่งปันต้นเล็กๆอยู่เป็นไม้ผ่านะครับไม่ใช่แยกหน่อนะผมมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะกัดหน้าแดงๆมาแล้วกัดหน้าสวยมาแล้วครับเริ่มด่างเริ่มป้ายมาแล้วนะฮะอสงไขยต้นนี้ท่านใดที่อยากได้นะครับปกติผมเห็นเขาขายกันอยู่ในกลุ่มใน Facebook นะฮะก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆหรือประมาณพันหนึ่งประมาณเกือบพันนี่แหละฮะก็ถ้าท่านใดอยากได้ตัวนี้ก็คิดแค่850บาทรวมส่งนะครับ850ต้นนี้อสงไขยนะครับเผื่ออยากได้ก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามากันละกันนะครับผมนี่แบบงงใจบอลมากเลยครับทุกท่านทำไมเขาอยู่ในตู้ได้ร้อนขนาดนี้ผมแค่เปิดตู้นะครับเหงื่อนี่แบบโอ้โหไหลโซมเลยครับถึงว่าท่อประปาแตกแล้ว อากาศร้อนนะครับวันนี้อากาศที่กาฬสินธุ์ร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมชาติของบอลเนี่ยครับเขาจะชอบอากาศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ซื้อบอลไปจะถามว่าเอ๊ะแล้วเห็นเลี้ยงกันในตู้ถ้าเขาไม่มีตู้เนี่ยจะเลี้ยงยังไงก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เหมือนกันนะครับไม้จริงๆบอลเนี่ยเขาก็อยู่ตามธรรมชาติได้แต่ว่าการที่เราเอาเขามาอยู่ในตู้แบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เขาได้รับอุณหภูมิที่คงที่นะครับแล้วก็ธรรมชาติของบอลคือชอบอากาศร้อนชื้นเพราะนั้นถ้าเกิดท่านที่เลี้ยงนอกตู้ท่านที่เลี้ยงไว้ตามบ้านหรือท่านสังเกตว่าท่านเลี้ยงบอลเนี่ยพอช่วงเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขาจะทิ้งใบแล้วเขาก็มุดหัวการทิ้งใบเนี่ยคือเขาเริ่มสร้างหัวเพราะนั้นพอถึงหน้าฝนของปีถัดไปเนี่ยฮะเขาก็จะแตกกอใหม่ขึ้นมาสวยเพราะนั้นการขึ้นมาแบบรอบใหม่เนี่ยมันก็จะพุ่มใหญ่ขึ้นเพราะเขาลงไปสร้างหัวแล้วแตกหน่อนะครับแต่การที่เราเขาเข้ามาอยู่ในตู้แบบนี้ก็จะช่วยให้เขาจริงๆก็จะมีความแข็งแรงของเขาโตไวอีกในมิติหนึ่งของเขาเลยนะครับเพราะนั้นก็เขาอยู่ได้เนาะร้อนแต่เราเนี่ยเมื่อไหร่ร้อนรู้สึกอึดอัดเลยเขาก็อยู่ได้ของเขานี่คือธรรมชาติของเขาเพราะนั้นต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับเวลาอยู่กับบอลพาทุกท่านมาที่ตรงนี้ครับวันก่อนนี้นะฮะที่ได้ลงคลิปไปก็ได้นำเสนอไปแล้วอันนี้คือยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎอันเนี้ยผมก็ปล่อยอยู่ที่ราคา200บาทอ่ะถ้าท่านได้รับเป็นคู่นะครับถ้าท่านได้รับเป็นคู่ก็ขอคู่ละ350บาทก็พอนะครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับไซตั้งแม่ได้เลยนะครับ
เดี๋ยวเอาไปลุ้นกันต่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยอดมงกุฎพอกัดออกมาก็จะมีความสวยนะครับอันนี้นะฮะก็คู่ละ350นะครับผมคู่ละ350เนาะรวมส่งให้แล้วนะครับ350อันนี้คือยอดมงกุฎนะครับอีกต้นนึงที่อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นไม้กัดสีนะครับผมเป็นไม้กัดสีนะฮะมีชื่อของเขาก็คือดวงอัมพรดูจากชื่อก็ชื่อเพราะมากเลยชื่อเป็นมงคลมากดวงอัมพรนะครับนี้ยังกัดไม่เต็มที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยใบเขาจะกัดสีออกมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบบอลเฉดสีประมาณนี้นะครับแล้วก็กัดแบบเม็ดแดงๆอย่างนี้เลยครับพื้นออกเขียวๆนะครับแล้วก็เล่นขอบด้วยสีออกจะโทนชมพูชมพูออกส้มๆระเรื่อนะฮะแล้วก็มีเม็ดๆเป็นเม็ดสีแดงกระจัดกระจายแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะฮะตัวนี้ชื่อดวงอัมพรครับผมถ้าใดที่สนใจนะครับสำหรับดวงอัมพรผมมีอยู่4ต้น4ต้นที่แบ่งปันได้นะครับอันนี้ก็ราคาต้นละ200บาทนะครับ200บาทเนาะนะครับผมดวงอัมพรนะครับอันนี้ยังเป็นไม้หายากอยู่นะฮะเป็นไม้โบราณหายากเป็นไม้ที่น่าเก็บเหมือนกันนะครับผม200บาทนะครับเห็นด่างๆแบบนี้เล็กพริกขี้หนูไหมครับทุกท่านชื่อของเขาคือเจ้าจักรพรรดินะครับเจ้าจักรพรรดินี่ยังไม่โตนะและก็โหดูสิครับด่างมาแบบนี้แหละด่างมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะฮะอันนี้ถือว่าโชว์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารอให้โตก่อนเราถึงจะพร้อมปล่อยนะครับอยากให้ทุกท่านเห็นว่าเรามีเจ้าจักรพรรดิที่แบบกัดด่างมาด้วยนี่ฮะเห็นไหมครับเพิ่งหยิบลงกระถางนี่ก็ด่างมาแล้วเห็นไหมฮะยังมีอีกหลายต้นอยู่นะครับทำจำนวนไว้อยู่เผื่อท่านใดสนใจนะครับเจ้าจักรพรรดิก็เป็นอีกไม้ตัวหนึ่งที่น่าเก็บเหมือนกันเพราะท่านที่ชอบไม้ด่างนะครับเจ้าจักรพรรดิก็เป็นไม้ที่น่าเก็บเลยนะครับแล้วก็ชื่อก็ไพเราะด้วยนะฮะเจ้าจักรพรรดิโอ้โหใครมีไว้ในครอบครองแสดงว่าเป็นเจ้าโดยเฉพาะท่านที่ชอบเป็นเจ้านะต้องเอาไม้ตัวนี้ไปปลูกไว้ที่บ้านด้วยกันนะฮะนะครับจะได้แบบเป็นเจ้าที่แบบมีพลังเป็นเจ้าที่มีอำนาจจริงๆเลยนะครับอันนี้ชื่อเจ้าจักรพรรดินะครับมาที่ต้นนี้ครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีต้องมีต้นนี้ไว้ที่บ้านแล้วฮะต้นนี้ชื่อของเขาคือเศรษฐีพันล้านโอ้โหครับชื่อเป็นมงคลมากเลยเศรษฐีพันล้านที่นี่นะฮะที่เราผ่าอันนี้เป็นต้นพี่เขานะครับเราผ่าต้นแม่ล้มหัวไปแล้วนะครับล้มต้นไปแล้วเรียบร้อยก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ทยอยแบบหยิบลงปลูกอันนี้เป็นต้นพี่ของเขาอยากให้เห็นก่อนว่าใบแรกๆเป็นแบบนี้ครับใบที่สองมาเป็นแบบนี้ครับเริ่มมีด่างนะฮะหลังๆมาเริ่มป้ายมาเลยครับผมป้ายมาสวยๆเลยนะครับอันนี้คือเศรษฐีพันล้านนะครับมีต้นเล็กเยอะเลยครับทุกท่านครับแต่ว่าก็ทยอยโตกันไปนะครับอย่างเงี้ยฮะมีด่างมาแล้วก็มีนะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมฮะติดด่างมาแล้วเศรษฐีพันล้านนะครับผมเนาะถ้าด่างๆแบบนี้นะครับถ้าต้นติดด่างแบบนี้ก็ด่างไม่มากก็ถ้าต้นนี้ก็อยู่ที่250บาทนะครับถ้าแบบต้นลุ้นด่างแบบนี้นะครับเอาไปลุ้นกันต่อนะฮะอย่างเงี้ยฮะแบบนี้ก็ขายลุ้นด่างต้นละ100บาทนะครับผมไซส์แบบนี้เลย100บาทท่านใดที่สนใจก็ทักมานะครับมีเยอะทำจำนวนไปเยอะเลยนะครับผมเศรษฐีพันล้านเนาะอย่างนี้ฮะติดด่างมานะครับด่างน้อยๆแบบนี้ก็150บาทครับผมเศรษฐีพันล้านครับมีจำนวนนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับผมครับผมที่ผมบอกว่าเศรษฐีพันล้านมีจำนวนนะครับบริเวณนี้เลยโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างทั้งนั้นนะครับลุ้นด่างก็ต้นละ100เนาะอย่างติดด่างมานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยฮะก็มีติดด่างมาแล้วนะครับนะฮะนี่ฮะปลายใบเขาด่างนะครับให้ได้นะครับตัวนี้ก็100บาทเหมือนกันรีบแคปแล้วก็รีบจองเลยนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวหลุดจากท่าน แล้วคนอื่นจะช้อนก่อนนะครับผมนะฮะมีจำนวนเยอะเลยครับผมเศรษฐีพันล้านเนาะถ้าเกิดยังไงสนใจก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้ครับมาที่ฝั่งนี้ครับบอลใบแดงเป็นอีกตู้หนึ่งที่ผมเก็บเป็นประเภทบอลโบราณนะครับเป็นบอลใบแดงทั้งนั้นเลยนะฮะในต้นคลิปนะครับเราได้ยกโชว์ไปแล้วก็คือหงยกนะครับ
เดี๋ยวมาดูต้นเล็กที่พร้อมแบ่งปันนะครับในคลิปแรกๆในคลิปช่วงแรกๆที่ผมปล่อยไปเนี่ยผมจะขายอยู่ที่ต้นละ180บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะราคาแบบแบ่งปันเลยก็แล้วกันกับทุกท่านนะครับต้นกอสูงๆสวยๆแบบนี้นะครับผมขอต้นละ140บาทก็พอนะครับผมอันนี้140บาทเนาะสำหรับหงหยกเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะครับเดี๋ยวผมจับลงฟอร์มกอแบบนี้เลยอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่เราดูจากต้นคลิปนะครับเนี่ยฮะเขาก็จะเริ่มแบบจับกลุ่มรวมก็รวมตัวกันสวยนะครับโตมาก็จะเหมือนกับต้นแรกที่ยกโชว์ให้ทุกท่านได้ชมนะครับในต้นคลิปเนาะอันนี้คือหงหยกนะครับราคาต้นละ140บาทเนาะเอาไปจัดฟอร์มกอสัก3ต้นเนี่ยจะออกมาเป็นพุ่มสวยเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเท้าพันตานะครับผมเท้าพันตาเนาะลักษณะใบของเขานะครับต้นประมาณนี้นะครับผมอย่างนี้เลยครับต้นโตๆเลยเท้าพันตาต้นละ90บาทนะครับผมท่านใดที่อยากได้นะฮะเป็นไม้โบราณนะครับน่าเก็บนะครับเป็นเท้าพันตาเนาะต้นละ90บาทก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นสาวสันกำแพงนะครับผมสาวสันกำแพงก็มีจำนวนอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าท่านอยากได้ก็อันนี้เป็นไม้บ้านๆนะครับเป็นไม้บ้านๆเป็นไม้โบราณนะครับเป็นไม้โทนใบแดงทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนี้ที่ผมเก็บไว้ก็สาวสันกำแพงก็อยู่ที่คู่ละ150แล้วกันนะครับผมท่านใดที่อยากได้เนาะซื้อเป็นคู่นะครับอย่างนี้ฮะคู่นี้150บาทนะครับผมเอาไปจัดฟอร์มกอลงกระถางนี้แตกใบแตกกอออกมาพุ่มสวยงามมากเลยนะครับสำหรับสาวสันกำแพงครับครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านได้ชมบอนนะครับซึ่งเป็นบอนที่มีจำนวนพร้อมแบ่งปันนะครับเพราะนั้นก็ยังมีอีกหลายๆต้นนะครับที่ทำจำนวนไว้อยู่ถ้าพร้อมนะครับแล้วผมก็จะนำมาแลกเปลี่ยนนำมาบอกกับทุกๆท่านนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับผมช่วยติดตามช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์เข้าไปที่เพจของสวนบอนสีรับตะวันนะครับไปกดไลค์ที่เพจนะครับก็จะเห็นความอัปเดตนะครับแม่เต่าก็จะเอาไม้ที่สวนเนี่ยครับเอาบอนที่สวนเนี่ยครับลงมาให้ทุกท่านได้รับชมเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับหรือกดติดตามที่ช่องสวนรับตะวันพันไม้ทางช่อง YouTube Channelนะครับหรือช่องทาง YouTube นี้ก็กดติดตามให้แล้วถ้าเกิดเรามีการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตคลิปขึ้นมาก็จะไปแจ้งเตือนที่ท่านให้ท่านได้รับชมนอกจากสวนบอนสีรับตะวันของแม่เต่าที่สกลนครสวนบอนสีสำริดของโอครับอยู่ที่กาฬสินธุ์เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเยี่ยมสวนของน้องนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคือสวนครอบครัวของแม่ของผมของน้องนะฮะก็อยู่ที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสวนบอนสีสุขสันต์ซึ่งดูแลโดยน้องนุ่นกับน้องไอซ์ที่นั่นมีบอนตัวเทพๆมีบอนตัวแรร์ไอเทมนะครับเป็นบอนที่ตลาดยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวจะพาทุกท่านได้ไปชมและที่นั่นนะครับนอกจากบอนแล้วเนี่ยมีนอกจากบอนตัวแพงๆแล้วนี่ก็มีบอนราคาถูกนะครับเป็นลูกไม้สวยๆที่ผสมเองนะครับและผสมจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวท่านคอยติดตามไว้แล้วผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมจนถึงสวนของบอนสีสุขสันต์เลยก็แล้วกันครับก็พาทุกท่านได้นำชมวันนี้ในช่วงเวลาที่ไม่นานมากนะครับเพราะอย่างที่บอกครับตอนนี้ร้อนหมดแล้วครับ ยิ่งกว่าฝนมาโปรยครับเหงื่อในตัวผมเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกท่านและก็เพื่อได้นำเสนอบอนในสวนของสวนบอนสีสำริดก็ได้พาทุกท่านได้เยี่ยมชมอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะได้เต็มอิ่มกับการเยี่ยมชมช่องของเราท่านที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อเข้ามาเพื่อขอแบ่งปันเพื่อขอซื้อบอนไปเลี้ยงไปสะสมก็ที่เบอร์โทรของผมนะครับเบอร์082-867-6801ครับ082-867-6801สามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์มาได้นะครับเป็นทั้งไลน์และเป็นทั้งเบอร์โทรนะครับหรือจะไปติดตามที่ Facebook ของผมก็ชื่อ Facebook ก็ Oleo Thai นะครับ Oleo Thai นะครับเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวของบอนในหน้า Facebook ผมเท่าไหร่ก็ผมได้เรียนไปแล้วในคลิปที่1 นะครับว่าผมทำงานในหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นก็จะใช้ช่วงเวลาของวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเป็นช่วงวันหยุดนะครับกลับมาที่บ้านทำพนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับพ
พอกลับมาที่บ้านอีกบางทีก็ขนบอลลงไปให้ท่านผู้ชมให้ท่านแฟนรายการท่านที่ชอบสะสมบอลที่กทมบ้างระหว่างทางบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในบริเวณแถวๆมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นอันนี้ท่านสามารถนัดรับได้เพราะว่าน้องสาวทำงานอยู่ที่ขอนแก่นก็จะไปกลับบ้านทุกสัปดาห์นะครับส่วนท่านใดที่อยู่ไกลในพื้นที่ก็อย่างที่บอกครับสามารถโทรสั่งจองแล้วก็ให้ชมต้นบอลแล้วค่อยส่งไปให้กับทุกท่านได้นะครับผมส่งท้ายล่ำลากับทุกท่านนะครับด้วยความรู้สึกดีๆที่ส่งมอบนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการเลี้ยงบอลเพราะนั้นก็สวนบอลสีรับตะวันสวนรับตะวันพันไม้สวนบอลสีสำลิดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะร่วมส่งต่อความสุขให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าในคลิปหน้าแล้วเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบอลสีสวยๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ